ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการของเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใสและสุจริตประกอบกับเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงได้จัดทำโครงการอบรมเป็นแนวทางในการบริหารงานราชการและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการอันนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้ว ไหนแน่เรื่องที่หนึ่งที่ไม่น่าภาคภูมิใจเรื่องที่สองคือเรามีการทุจริตที่เป็นที่รังเกียจของโลกที่88ของโลกซึ่งเป็นเรื่องกระทบต่อเรื่องของแย่ลงเรื่อยๆถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดกระบวนการทั้งประเทศเนี่ยเราจะขยับจากเลข88ไปเป็น100ซึ่งเราก็จะแย่ไปเรื่อยๆเรื่องที่สามที่เราแย่ก็คือเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองวันนี้เราเป็นถ้าภาษาเกมเรียกการปกครองทั้งสิ้นเป็นลูกโซ่เลยนะครับเวลานี้เรามีปัญหาเรื่องของภาคการส่งออกผมเชื่อว่าไม่ถึงผมเชื่อนะที่ทราบเนี่ยนะครับก็เป็นผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราคิดทำกันผมไม่รู้เขาให้เวลาผมพูดเท่าไหร่นะก็คุยเศรษฐกิจนะปกติราคาน้ำมันลงขาเนี่ยมันตกนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่เวลานี้ก็เงินรูเบิลก็ตกเช่นเดียวกันของคอร์รัปชันทางท่านรองเกียงเดชท่านพูดถึงเรื่องการไม่ความไม่โปร่งใสส่วนใหญ่ท่านจะพูดเรื่องงบประมาณเป็นด้านหลักแต่โดยแท้จริงมันไม่ใช่3งานและเงินเนี่ยมันจะโปร่งใสได้ไหมคำที่ไม่โปร่งใสเนี่ยเราก็อย่าหวังว่าไอ้ช็อต2 3เนี่ยมันจะโปร่งใสมันไม่มีหรอกครับคนมันขี้โกงแต่ต้นเนี่ยก่อนเค้าคำถามก็คือจะปกครองลูกน้องได้ยังไงลูกน้องก็บอกอ้าวเราจ่ายตังค์แล้วนะครับแล้วจะปกครองกันได้ยังไงนี่กระบวนการที่หนึ่งพูดถึงแล้วอันดับคอร์รัปชันปีนี้นะห่วยแตกที่สุดนะครับอยู่ข้างๆบ้านเรานะครับเกือบล้ำท้ายนะครับเขมรนะครับวันสองวันสามวันเองนะครับองค์กรทุกความโปร่งใสเขาก็บอกว่าเขาสำรวจความคิดเห็นนะครับได้รับความสะดวกคือในเรื่องอำนาจเงินนั่นเองนะครับเขาถือว่าปกติทำให้เขมรปัจจุบันในท่านเห็นระดับเนี่ยมันลงเลยนะมันสะท้อนนะหลายอย่างท่านรองผู้ว่าของไทยเล่นอันดับที่88นะฮะจากเดิม102เนี่ยจากได้36แต้มขึ้นมาอีก2แต้มมาเป็น38แค่นั้นเองนะครับประเทศที่โปร่งใสที่สุดนะครับการลดตัวนะครับจากต้นทุนการต้นทุนที่ใบ invoice ที่สั่งตัวกีฬาและท่องเที่ยวครับจัดซื้อมโหฬารแล้วก็ทำให้ไม่ได้ผลนะครับกฎรัฐธรรมนูญผลปัจจุบันศาลฎีกาเนี่ยนะครับได้วางระเบียบวิธีการพิจารณาไต่สวนของศาลยุติธรรมให้เรียบร้อยนะครับมีนู่นเลยศาลเดียวศาลอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาที่โพลอันดับ2นะครับก็อันนี้เราเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเรื่องความเสี่ยงของเพิ่งเนี่ยเห็นไหมครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองอะไรคอร์รัปชันเยอะนะครับ16ประเทศอยู่อันดับ10นะครับส่วนในทางอาญานะครับในทางอาญาส่งไปพนักงานสอบสวนไม่ต้องส่ง